สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่อุดมเฟอร์นิเจอร์นะคะโชว์รูมที่อยู่สาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะใครที่มองหางานไม้สักไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นเตียงนอนโต๊ะตู้ต่างๆค่ะแวะมาที่สาขานี้ได้เลยนะคะก็จะมีโปรโมชั่นหรือว่าอยากได้ราคายังไงคุยกันได้เลยค่ะเพราะเราเป็นโรงงานทำเองค่ะสั่งได้แต่ว่าตอนนี้เราจะพาไปดูตอนนี้ที่มีเตียงนอน2ชั้นอยู่มีดีไซน์เป็นแบบไหนบ้างนะคะเราจะเริ่มดูกันที่ชิ้นนี้กันก่อนค่ะจะเห็นว่านี่ก็จะเป็นเตียง2ชั้นแต่ว่าจะมีดีไซน์ที่แปลกก็คือเป็นเสาโค้งแบบนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่พอคุณซื้อชุดนี้แล้วนะก็จะได้เป็นกล่องบันไดไปด้วยค่ะซึ่งกล่องคือบันไดนี่นะเดินขึ้นไปสะดวกนะคะและก็ตัวบันไดเนี่ยเขาจะมีกล่องอยู่ด้านข้างเราก็จะเห็นนะคะว่าโอ้เก็บของอะไรได้เยอะขึ้นนี่นะคะให้ไปด้านล่างอีกด้านล่างก็จะกว้างมากนะคะไล่ลำดับกันขึ้นมาค่ะเก็บของได้เป็นบันไดได้ด้วยค่ะแล้วก็ตัวกล่องบันไดก็จะเป็นเสาโค้งแบบนี้แล้วก็มีระแนงซีด้านข้างให้ค่ะอันนี้ดีไซน์สวยเลยนะแล้วก็ตรงตัวเตียงค่ะเป็น2ชั้นที่ชั้นล่างเนี่ยเป็นไซส์5ฟุตเป็นไซส์5ฟุตด้านบน 3.5 ฟุตค่ะและด้านบนนี้นะคะตรงที่เป็นตัวแผงกันตกก็จะดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะแล้วด้านล่างค่ะพิเศษมากเพราะว่ามีออปชันเพิ่มมาให้ก็คือตัวด้านล่างเนี่ยตัวเตียงนะคะขึ้นมาฐานเตียงขึ้นมาตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามีความสูงเพราะว่าเขาทำเป็นช่องที่เอาไว้เก็บกล่องต่างๆเอาเป็นกล่องนะคะเป็นช่องที่เอาไว้เก็บสิ่งของเพิ่มเป็นลิ้นชักนั่นเองค่ะเดี๋ยวดึงมาให้สุดเลยนี่สองลิ้นชักใหญ่ๆค่ะเราเก็บอะไรไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะนี่ก็จะเป็นเหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการการประหยัดพื้นที่บ้านอาจจะมีจำกัดเพราะฉะนั้นค่ะถ้าได้เตียง2ชั้นไปเนี่ย เราสามารถนอนรวมกันได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ลูกเรานอนด้วยกันได้เลยเห็นไหมคะชิ้นนี้นะคะต้องบอกราคาว่าเป็นราคาของเตียงเสาโค้งค่ะที่ไม่รวมที่นอนนะคะลดพิเศษเหลือ61,500บาทค่ะซึ่งทุกชิ้นของเราที่เป็นเตียง2ชั้นสามารถที่จะยกออกทำมาเป็นเตียงเดี่ยวได้ค่ะก็จะเห็นตรงนี้นะคะที่เป็นรอยต่อตรงนี้ก็จะมีเดือยให้ด้านในเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานค่ะไม่โยกคลอนแน่นอนนะคะทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นเมื่อกี้ด้วยนะคะยกได้แน่นหนาดีค่ะแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีคนที่นอนชั้น2เนี่ยจะน้ำหนักเยอะ80กิโล100กิโลก็สามารถนอนได้สบายๆเลยค่ะรวมไปถึงดีไซน์ของรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับบันไดเดินขึ้นไปง่ายๆสะดวกสบายแล้วก็มีกล่องลิ้นชักให้เหมือนกันค่ะมาดูกันต่อนะคะตัวที่เป็นแผงกันตกก็จะดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าหัวเตียงก็จะเป็นระแนงซี่เล็กไปอีกรวมไปถึงค่ะไม้รองฐานเตียงก็จะตีเป็นระแนงให้แต่ว่าแข็งแรงทนทานมากนะคะเพราะว่างานไม้สักของเราทุกอย่างเลยค่ะเราเลือกไม้สักเป็นไม้จากป่าปลูกเพื่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกไม้รวมไปถึงประสบการณ์ในการทำเฟอร์นิเจอร์งานไม้สักนี่40กว่าปีแล้วนะคะดีไซน์นี้ใครชอบค่ะก็ลองมาดูกันได้ค่ะแนะนำนะคะถ้าเกิดว่ามาที่โรงเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเตียง2ชั้นเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากที่สาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรามาที่นี่ก็จะได้เลือกกันเยอะนะคะว่าชอบดีไซน์ไหนถ้าดีไซน์นี้นะคะตัวชั้นล่างเนี่ยก็จะ 3.5 ฟุตด้านบน 3.5 ฟุตเช่นกันก็จะมีความสูงจากพื้นขึ้นมาเวลานั่งก็จะกำลังพอเหมาะพอดีเลยค่ะกำลังพอดีเลยเด็กนอนได้ผู้ใหญ่นอนได้ค่ะแล้วก็มาดูดีไซน์ถัดมากันบ้างค่ะนี่ยังคงเป็นเตียง2ชั้นที่มาพร้อมกับบันไดขึ้นด้านข้างที่เป็นกล่องลิ้นชักให้ด้วยเหมือนกันค่ะงานไม้สักของเราหมดเลยนะคะแต่ว่าตรงนี้เราต้องบอกว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 39,000 แล้วก็แตกต่างจากตัวเมื่อสักครู่นี้ตรงที่แผงกันตกจะไม่เหมือนกันนะคะตัวแผงกันตกนี่ก็จะมีดีไซน์ที่ต่างกันอยู่นิดนึงนี่นะคะเป็นแบบนี้ส่วนด้านล่างนะคะ 3.5 ฟุตชั้นบนก็ 3.5 ฟุตเช่นกันค่ะความสูงนะคะจากรุ่นเมื่อสักครู่นี้ไม่ต่างกันมากค่ะไม่ต่างกันมากประมาณ170-180ได้นะคะตรงนี้ก็เหมาะเหมือนกันสำหรับคนที่ต้องการอยากจะได้เตียง2ชั้นไป1เลยนะคะส่วนมากก็จะประหยัดพื้นที่เพราะว่าเราจะได้นอนพร้อมกันได้ในห้องเดียวที่อาจจะเป็นห้องที่พื้นที่ไม่ใหญ่มากนะคะหรือใครอยากได้ดีไซน์บ้านแบบนี้ก็ลองดูได้ค่ะแต่ว่าที่พามาดู3รุ่นนี้ยังไม่หมดเดี๋ยวจะมีรุ่นอื่นๆอีกค่ะที่ดีไซน์ต่างกันจากนี้อีกหนึ่งรุ่นของเราค่ะนี่เรียกว่ารุ่นจัมโบ้นะคะเพราะว่าด้านบนเนี่ย
3.5 ฟุตด้านล่าง 3.5 ฟุตแต่ว่ามีล่างสุดมาอีกนะคะเหมือนได้เตียง3ชั้นไปด้วยเลยค่ะก็ 3.5 ฟุตก็จะเป็นออปชันเสริมสามารถเลื่อนเตียงออกมาออกไปอยู่ห้องอื่นก็ได้ค่ะหรือว่านอนกันทั้งหมด3คนก็ได้เหมือนกันส่วนดีไซน์ก็จะเห็นว่าต่างกันนะคะตั้งแต่ตัวลูกกรงตรงนี้ละที่เป็นแผงกันตกนะคะและเสาก็ใหญ่ขึ้นนะคะออกแบบเสามาไม่เหมือนกันแต่ก็ยังยกออกมาเป็นเตียงเดี่ยวได้เหมือนกันยังมาพร้อมกับดีไซน์ของบันไดขึ้นไปด้านบนชั้น2แล้วเป็นกล่องลิ้นชักให้ด้วยค่ะแต่รุ่นนี้นะคะก็ดีไซน์ไม่เหมือนกันอีกแล้วด้านล่างขนาด5ฟุตด้านบน 3.5 ฟุตแต่สังเกตไหมคะไม่ว่าจะเป็นตัวชั้นล่างนะไม่ว่าจะเป็นตัวหัวเตียงหรือว่าปลายเตียงค่ะเขาจะทำมาเป็นไม้ทึบเป็นไม้ถือเพราะฉะนั้นไม้แผ่นใหญ่แบบนี้นะคะราคาก็จะต่างกันนะคะสำหรับดีไซน์รุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ 59,000 บาทค่ะแล้วก็ตัวแผงกันตกด้านบนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างค่ะกล่องบันไดด้านข้างค่ะก็เดินขึ้นไปชั้น2ได้สะดวกสบายพร้อมกับกล่องลิ้นชักให้คุณด้วยค่ะลองดูนะคะว่าคุณชอบดีไซน์แบบไหนเราค่อนข้างที่จะมีครบเลยแล้วก็มีเยอะมากสำหรับเตียงนอน2ชั้นไม่ว่าจะเป็นชั้นบน 3.5 ฟุตชั้นล่าง5ฟุตนะคะหรือว่าชั้นบน5ฟุตชั้นล่างใหญ่ไปอีกถึง6ฟุตเราก็มีรุ่นใหม่มาแนะนำเหมือนกันค่ะมาที่สาขาเรียบทางด่วนรามอินทราของเราได้เลยเดี๋ยวพาไปดูรุ่นใหม่ค่ะที่เป็นเตียงไซส์ใหญ่เลยทั้งชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแต่ก็ยังคงเป็นเตียงนอน2ชั้นอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูทางด้านนู้นค่ะตอนนี้เราอยู่กับเตียง2ชั้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาค่ะใหญ่ยังไงเนี่ยเรามาดูกันด้านบน5ฟุตค่ะด้านล่างเนี่ยเป็นเตียงขนาด6ฟุตโอ้โหลองเลือกดูถ้าเกิดใครอยากได้ดีไซน์นะคะที่เป็นชั้นบนก็รองรับคนได้นะคะนอนสัก2คนด้านล่างเนี่ย 2-3 คนก็ยังได้เลยนะคะแล้วก็มีความต่างตั้งแต่นี่ค่ะตรงหัวเตียงนี่ก็จะเป็นตีไม้ระแนงให้แบบนี้ปลายเตียงก็จะเป็นไม้ทึบแผ่นใหญ่ให้ค่ะและก็ยังมีแผงกั้นกันตกค่ะแข็งแรงแล้วก็เป็นไม้ที่2ชิ้นก็ใหญ่เหมือนกันนะรวมไปถึงกล่องบันไดด้านข้างที่เป็นบันไดเดินขึ้นไปชั้น2ได้สบายๆค่ะดีไซน์นี้ราคานะคะก็อยู่ที่70,000 กว่าบาทนะคะ 79,000 บาทค่ะนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงแวะเข้ามาดูได้ค่ะที่อุดมเฟอร์นิเจอร์สาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะต้องบอกว่าใครมาถึงแล้วนี่นะคะสามารถที่จะมาคุยเรื่องราคากันได้คุยเรื่องของดีไซน์กันได้ค่ะเพราะของเราเป็นงานไม้สักค่ะซึ่งเราคัดเลือกไม้ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เป็นไม้สักที่มาจากป่าปลูกเพื่ออุตสาหกรรมเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ออกมาทุกอย่างนี่แข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวๆไปเลยค่ะและเตียง2ชั้นของเราทุกดีไซน์สามารถถอดแยกออกมายกออกมาเป็นเตียงเดี่ยวได้เห็นไหมคะเผื่ออนาคตเราอยากจะแยกห้องนอนกันเนี่ยเราก็ยกให้ตรงนี้เราไม่ได้วางไว้เฉยๆนะคะเราจะมีเดือยด้านในเพราะฉะนั้นทุกส่วนที่เราทำออกมาประกอบกันแล้วจะไม่โยกคลอนค่ะแข็งแรงมากๆรองรับน้ำหนักได้เยอะมากๆค่ะมาดูกันได้นะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวพาไปดูกันอีกค่ะสำหรับโหมดของเตียง2ชั้นบอกแล้วว่าที่นี่มีเยอะมากแล้วก็มีดีไซน์แตกต่างกันไปค่ะมานะคะใครอยู่ใกล้เส้นนี้หรือว่าอยากจะมาทีเดียวแล้วได้เลือกเยอะๆค่ะมาดูอีก3รุ่นของเราค่ะสำหรับเตียงนอน2ชั้นงานไม้สักจากอุดมเฟอร์นิเจอร์ค่ะสำหรับเตียง3รุ่นที่เราจะพามาดูนะคะจะให้สังเกตเลยว่าบางคนอาจจะดูจากทางของการออนไลน์ของเราแล้วอาจจะนึกไม่ออกว่าเออเอาไปวางที่บ้านเนี่ยเตียงจะสูงแค่ไหนกว้างแค่ไหนแล้วฝ้าที่บ้านเนี่ยเอาไปวางแล้วมันจะชิดไหมยังไงวันนี้ค่ะเรายกเตียงมาไว้ที่ห้องนี้เลยซึ่งห้องนี้ค่ะตัวฝ้านะคะอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานของบ้านทั่วไปเลยค่ะสำหรับดีไซน์รุ่นแรกก่อนรุ่นนี้เตียงรุ่นนี้นะคะมีความสูงอยู่ที่เมตร90หน้ากว้างของเขาอยู่ที่2เมตร70ค่ะนะคะลองวัดพื้นที่กันดูได้อันนี้คือนำไปไว้ที่บ้านที่ห้องหรือตรงไหนค่ะก็จะประหยัดพื้นที่ได้เยอะความลึกอยู่ที่เมตร60ค่ะและจะสังเกตว่าใครอยากจะได้เตียงที่เป็นดีไซน์เนี้ยก็จะนอนได้ 2-3 คนเลยเพราะว่าด้านบนเนี่ยเป็นเตียง 3.5 ฟุตด้านล่างเป็นเตียง5ฟุตค่ะซึ่งเหมาะกับเป็นครอบครัวก็ได้ค่ะลูกพ่อแม่หรือว่าพี่น้องด้วยกันก็ได้หมดนะคะหรือว่าใครที่อยากจะนอนด้านล่างที่มีพื้นที่กว้างขึ้นมาหน่อยนะคะสำหรับการนอน2คนก็เป็นเตียง5ฟุตตรงนี้ได้ยังคงดีไซน์ที่เป็นบันไดขึ้นด้านข้างและยังมีกล่องลิ้นชักเก็บของให้ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้สามารถสั่งเราได้นะคะว่าอยากจะให้ตัวบันไดหันไปทางไหนเพราะบางทีแล้วห้องของแต่ละคนไม่เหมือนกันสั่งเราได้บอกเราก่อนนะคะว่าอยากเป็นดีไซน์รุ่นนี้แต่ขอบันไดเนี่ยชิดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแจ้งเราได้ค่ะเพราะเราจะทำให้นะคะไม่เหมือนกันนี่คือดีไซน์รุ่นนี้ค่ะที่มาพร้อมกับใครที่ชอบเป็นดีไซน์ที่มาพร้อมกับแผงกันตกตรงนี้นะมีความสูงกว้างขึ้นมาหน่อยแล้วเวลานั่งค่ะ
เตียงรุ่นนี้นั่งกำลังพอดีเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนั่งไปแล้วมันจะต้องแบบปวดติดพื้นไหมลุกลำบากยังไงกำลังพอดีนะคะแต่ทีนี้เราวางที่นอนที่มีขนาดสูงมาหน่อยนะคะจริงๆถ้าเกิดที่บ้านของใครมีที่นอนอยู่แล้วก็ซื้อรุ่นนี้ไปใส่ที่นอน5 ฟุตที่บ้านเราก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการนั่งก็กำลังพอดีเลยนะคะหัวไม่ชนแน่นอนค่ะแล้วก็รุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสวยงามมากนะคะราคาของเขาก็ไม่แพงเลยตอนนี้จัดโปรโมชั่นให้ค่ะเหลือเพียงแค่ 48,000 บาทเป็นราคาเตียงนะคะพร้อมกับกล่องบันไดไม่รวมที่นอนค่ะไปดูอีก2รุ่นที่เหลือกันอีก2รุ่นที่เหลือนี่ค่ะติดๆกันเลยราคาของรุ่นนี้นะคะราคาของรุ่นนี้แตกต่างกันนะคะราคาของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 38,000 บาทเป็นราคาเฉพาะเตียงไม่รวมที่นอนทีนี้มาดูความสูงกันนิดนึงความสูงของรุ่นนี้ก็จะมีความสูงอยู่ที่ 1.70 เมตรนะคะเทียบกับตัวฟ้าด้านบนจะเห็นว่าสบายเลยเหลือๆเลยนะคะเพราะว่าเราออกแบบมาให้เป็นแบบมาตรฐานแล้วฟ้าที่เราจำลองไว้ในห้องนี้นะคะก็คือเป็นฟ้าที่เทียบเท่ากับบ้านทั่วๆไปที่มีกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณนึกภาพนะคะยกเตียงไปไว้ที่บ้านก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้นะมาพร้อมกับความสูง 1.70 เมตรและความกว้างอยู่ที่ 2.70 เมตรความลึกอยู่ที่ 1.20 เมตรค่ะยังมีด้านข้างที่มีบันไดขึ้นไปเดินขึ้นไปสบายๆนอนเตียงชั้น2ได้พร้อมกับกล่องลิ้นชักเหมือนเดิมค่ะก็เดินได้4ขั้นพร้อมกับบันไดสวยๆที่มีกล่องลิ้นชักให้ครบทุกชั้นเลยเราจะวางอะไรก็ได้ใส่ของได้ลึกความกว้างของเขาเยอะเลยค่ะดีไซน์รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนี่เป็นงานไม้สักทั้งหมดเลยแล้วก็ทุกรุ่นของเราอย่างที่บอกไปคือสามารถที่จะถอดหรือว่ายกออกมาทำเป็นเตียงเดี่ยวได้เผื่อว่าซื้อไปตอนนี้นอนกัน2คนอ่ะข้างบน 3.5 ฟุตข้างล่าง 3.5 ฟุตนอนกันได้2คนสบายๆนะคะยอมแยกกันแต่ถ้าเกิดใครที่อนาคตนะคะอาจจะซื้อไว้แล้วอาจจะยกออกมาเป็นเตียงเดี่ยวจะเห็นว่าจะมีรอยต่อตรงนี้ให้คือทุกรุ่นของเราสามารถยกได้นะคะเราจะมีเดือนนี่ก็คือต้องบอกว่าการประกอบทุกอย่างค่ะแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานไม่มียกคลอนแน่นอนค่ะเพราะเราออกแบบมาให้ทุกคนน่ะได้นอนกันแบบสบายๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นไม้สักแม้แต่ตัวที่เป็นไม้รองด้านในก็เป็นออกแบบมาเป็นไม้ระแนงแบบนี้เพื่อที่จะทำให้เวลาที่เรานอนวางที่นอนไปแล้วมีการระบายอากาศได้ดีค่ะหัวเตียงของรุ่นนี้ทั้ง2นี่ก็จะเป็นไม้ระแนงแบบนี้ให้ค่ะเป็นซี่ไม้ที่เป็นดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วแต่ใครชอบเลยเมื่อสักครู่นี้นั่งไปแล้วรู้สึกว่ากำลังพอดีค่ะเลยจะลุกจะนั่งเนี่ยสบายนะคะแผ่นกันตกก็ใหญ่พอดีเลยค่ะรุ่นนี้นะคะ 38,000 บาทแต่ว่าอีกหนึ่งรุ่นของเรานี่ค่ะเราจะมาแนะนำอีกหนึ่งรุ่นของเราซึ่งใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปจบเลยค่ะครบยังไงสังเกตเห็นว่าเอ๊ะเตียงนอน2ชั้นยังไงของเราเป็นเตียงยกสูงสำหรับรุ่นนี้เราจะขายยกชุดเลยค่ะราคาเนี่ยนะคะคำนวณมาให้แล้วว่าคุณซื้อชุดนี้คุ้มแน่นอนเพราะว่าคุณจ่าย 59,000 บาทแต่ได้ตู้ไป3ตู้แล้วก็เตียงนอนยกสูงไปให้อีกพร้อมกับบันไดค่ะเดินขึ้นด้านข้างอีกมาดูทีละจุดค่ะตัวบันไดเหมือนเดิมค่ะเป็นบันไดที่มีทั้งหมดเนี่ย4ขั้นด้วยกันขึ้นไปนอนด้านบนสบายๆพร้อมกับกล่องลิ้นชักให้ส่วนด้านล่างเนี่ยจะโล่งนะคะซึ่งเราสามารถที่จะวางอะไรก็ได้แต่วันนี้ถ้าคุณซื้อชุดนี้คุณจะได้ตู้3ไปเลยยังไงบ้างนี่ค่ะอันนี้คือชิ้นแรกของเรานะคะก็จะมีลิ้นชักให้1 2 3 4 5โอ้โหเยอะเลยนี่เปิดไม่หมดเนี่ยค่ะเปิดเท่านี้ก่อนเดี๋ยวให้ดูว่าความลึกความกว้างแค่ไหนอันนี้คือเก็บของได้เยอะมากเลยนะคะเนี่ยความลึกความกว้างของเขาได้ชิ้นนี้ไปค่ะยังไม่พอตรงกลางเราสามารถที่จะเก็บเสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้าพับของวางไว้อีก1ชั้นด้านล่างก็ได้กว้างค่ะดีเลยนี่เห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกชิ้นหนึ่งของเรานี่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นลิ้นชักที่ให้ไปทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5ลิ้นชักใหญ่ๆกว้างๆเลยเรียงไว้3ชิ้นให้เห็นกันชัดๆแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเก็บเข้าไปด้านในลึกก็จะมีพื้นที่เหลือเดินอีกตรงด้านล่างอีกนะคะนี่โชว์ให้เห็นเลยว่าเป็นลักษณะอย่างไรบ้างนะคะความสูงเหมือนกันค่ะสำหรับเตียงนอน2ชั้นดีไซน์นี้รุ่นนี้ค่ะจะอยู่ที่1.70 เมตรหน้ากว้างก็คือ2.70 เมตรนะคะเดี๋ยวดูภาพรวมกันอีกรอบนึงนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยได้บันไดกล่องบันไดด้านข้างไปด้วยอย่าลืมนะคะซื้อกับเราเป็นโรงงานทำเองจากอุดมเฟอร์นิเจอร์คุณสามารถสั่งได้ว่าอยากจะได้ตัวบันไดนี่นะคะ
ให้ชิดฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาสั่งเราได้ค่ะก็จะหันหน้าไม่เหมือนกันเพราะแต่ละบ้านซื้อไปก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสั่งเราได้บอกเราได้ค่ะนี่แหละค่ะคืออีกหนึ่งดีไซน์ที่มาในราคาเหมายกชุดเลยพิเศษมาก 59,000 บาทค่ะอยู่ที่สาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะใครอยากจะมาโชว์รูมของอุดมเฟอร์นิเจอร์ก็มาได้ที่นี่มีเตียงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายรุ่นหลายดีไซน์คุณเลือกค่ะมาสาขานี้จะได้แบบมีอะไรเลือกเยอะๆแล้วจบครบทีเดียวเลยนะคะถ้าเกิดดูตรงนี้แล้วรู้สึกชอบและอยากจะมาซื้ออยากจะมาดูด้วยตัวของคุณเองค่ะรีบมาได้เลยเพราะช่วงนี้จัดโปรดีๆให้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการแนะนำเตียง2ชั้นหลายรุ่นมาตั้งแต่พาเดินดูมาแล้วก็ราคาแตกต่างกันไปค่ะดีไซน์ก็แตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้คือความคงทนแข็งแรงงานไม้สักแท้ๆแล้วมั่นใจได้เพราะว่าอุดมเฟอร์นิเจอร์ของเราค่ะมีประสบการณ์ในการทำงานไม้สักมา40กว่าปีแล้วนะคะและแน่นอนว่ามีลูกค้าที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ของเราไปแล้วก็ใช้กันยาวๆไปเลยค่ะโหอายุการใช้งานนานเลยและที่สำคัญราคาช่วงนี้พิเศษแวะมาดูได้ที่อุดมเฟอร์นิเจอร์สาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะคะมากันค่ะ